จึงประชุมกันตกลงจะเดินทางมาเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์สมัยก่อนนะเวลานี้ก็คือเราไปยานขับเดินทางมาเรื่อยเป็นพันกิโลเมื่อมาก็มาถึงเนื้อดิน6โยชน์ก็น่าจะประมาณ72กิโลอาจจะถึงวัดเชตวันมหาวิหารพอดีเป็นตัวเหมาะก็จะเป็นวันเข้าพรรษาพอดีท่านก็เลยต้องเอาเมื่อฝากว่านั้นเป็นที่จำพรรษาของที่สุด30รูปเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ประวรณาเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์นั่นแหละเมื่อมาก็เห็นสบงจีวรขาดกระดุกกระดิ่งบ้างครับคราก็เลยพุทธองค์ก็เลยมีบัญญัติพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษาครบคนไตรมาสในอาวาสนั้นอารมณ์ขึ้นไปก็สามารถทำกฐินกรรมสามารถรับกฐินได้ถามว่าถวายท่ากฐินนั้นมีมาประมาณกี่ปีแล้วรวมระยะเวลาก็พรรษาที่3หลังจากนั้นมาเรื่อยๆก็เป็นเวลา 2,609 ปีแล้วที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้3ปีคือ3พรรษาพรรษาที่3จำพรรษาอยู่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีนี่เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุดในอายุไขของพระองค์ตลอดประกาศพระศาสนาเรียกว่าจำพรรษาที่เมืองนี้ก็19ปีทั้งหมด25ปีจำพรรษาเชตวันวัดเชตวันนี้ก็19ปีวัดบุพารามที่นางวิสาขาสร้างถวายนั้นก็6ปีอยู่ในเมืองสาวัตถีการถวายกฐินก็มีมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับ2609ปีแล้วนับจากพรรษาที่3ของพระพุทธ